สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รอบนมัสการของคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ค่ะวันนี้ค่ะเราเป็นรอบนมัสการแบบออนไลน์นะคะเพราะว่าตามประกาศของรัฐบาลใช่ไหมคะที่เราทุกคนนะคะจะต้องทำตามกฎคืออยู่ห่างไกลกันนะคะเพื่อที่จะหยุดเชื้อแต่พี่น้องคะเราไม่หยุดเชื้อแน่นอนนะคะเรายังมีการนมัสการออนไลน์นะคะรวมถึงการเข้าชั้นเรียนต่างๆกลุ่มเรียนไลฟ์กรุ๊ปออนไลน์ด้วยนะคะหนุนใจพี่น้องนะคะที่เราจะเข้ากลุ่มการเรียนการสอนและก็การสามัคคีทำออนไลน์อย่างต่อเนื่องค่ะพี่น้องคะเรายังมีกิจกรรมออนไลน์ดีๆอีกมากมายนะคะตัวอย่างเช่นนะคะกลุ่มอธิษฐานต่างๆค่ะที่คริสตจักรของเรานั้นจัดขึ้นนะคะเริ่มตั้งแต่กลุ่มฮิมเพลค่ะในห้องไลน์ฮิมเพลนะคะทุกเช้าวันอังคารพฤหัสและเสาร์เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าค่ะและทุกคืนและทุกเช้าวันพุธนะคะพี่น้องเวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าค่ะผ่านห้อง X-Pray ของคริสตจักรเรานะคะและทุกเที่ยงค่ะพี่น้องมีเที่ยงวันทันพระวิญญาณนะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งผ่านห้องฮิมเพลค่ะและเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะเราได้อธิษฐานกันไปแล้วนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะเวลา 8:00 โมงถึง 8:30 โมงครึ่งค่ะหนุนใจพี่น้องนะคะเข้ากลุ่มอธิษฐานในกลุ่มต่างๆนะคะเพื่อเราค่ะจะได้รับการหนุนจิตชูใจและคำอธิษฐานของเรานะคะที่อธิษฐานเผื่อพี่น้องในกลุ่มต่างๆที่กำลังได้รับความลำบากทุกยากผ่านสถานการณ์นะคะหรือมีความเจ็บป่วยต่างๆคำอธิษฐานของเราค่ะที่ร้องทูลต่อองค์พระบิดานะคะจะนำมาซึ่งการเยียวยารักษาและการอวยพระพรแน่นอนค่ะและสำหรับกิจกรรมออนไลน์นะคะที่เรายังมีที่เรารอคอยกันคือ Bible Conference ค่ะหรือว่า BC นะคะจากกลุ่มฮิมไทยแลนด์นั่นเองค่ะพี่น้องเราจะจัดกันนะคะในวันศุกร์ที่23กรกฎาคมถึงวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมนี้นะคะธีมของเราครั้งนี้คือ Serve Like Jesus รับใช้แบบพระเยซูค่ะพี่น้องจะมีอาจารย์ผู้สอนนะคะซึ่งเป็นศิษยาภิบาลจากคริสตจักรต่างๆนะคะมาสอนพระคัมภีร์แล้วก็เทศนานะคะบทเรียนดีๆให้พี่น้องฟังพลาดไม่ได้เลยนะคะเราจะเรียนพร้อมกันทางช่องทางออนไลน์แล้วชมพู่จะมาอัปเดตให้พี่น้องฟังเพิ่มเติมนะคะพี่น้องคะช่วงนี้นะคะเรายังอยู่ห่างไกลกันเพื่อหยุดเชื้อนะคะหนุนใจพี่น้องค่ะเรารักษาระยะห่างนะคะแล้วก็อย่าลืมเช็คพี่น้องในกลุ่ม LG ของเรานะคะว่าท่านใดยังไม่ได้ฉีดวัคซีนบ้างนะคะพี่น้องอย่าลืมรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องใน LG ของเรานะคะหากเกิดความทุกข์ยากลำบากใดๆสามารถที่จะสื่อสารมายังหัวหน้า LG ของท่านได้เสมอนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะเข้าสู่รอบนมัสการออนไลน์กันนะคะถ้าพี่น้องพร้อมแล้วกดหัวใจกดไลค์มารัวๆเลยค่ะขอส่งต่อให้ทีมนมัสการเลยนะคะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดช่วงนี้ผมได้นึกถึงพระธรรมตอนหนึ่งในสดุดีบทที่63ข้อที่1กษัตริย์ดาวิดสิ้นหวังและทนทุกข์ในทะเลทรายกษัตริย์ดาวิดเขียนว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์และข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ในเวลานี้ให้เราเข้ามานมัสการพระองค์และแสวงหาพระพักของพระองค์ร่วมกันใจ
ชอกช้ำใจที่อ่อนโรยแรงอธิษฐานสแสวงหาพระพักของพระองค์โปรดทรงช้ำและให้ใจบอริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเราและพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราซึ่งเมื่อจะรักษาแผ่นดินของเราให้หายเพื่อพระนามพระองค์ดำลงเป็นนิรแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเราและพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราซึ่งเมื่อจะรักษาแผ่นดินของเราให้หายเพื่อพระนามพระองค์ดำลงเป็นนิรเพื่อพระนามพระองค์ดำลงเป็นนิรเพื่อพระนามพระองค์ดำลงเป็นนิรเอเมนเพื่อพระนามของพระองค์จะดำรงในชีวิตของเราเมนครับวันนี้เรารู้ว่าพระนามของพระองค์ยังดำรงอยู่เราจึงอยากจะสาธุการพระนามพระองค์เพียงผู้เดียวเอเมนไหมครับเอเมนSing.
ธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามสาธุการพระนามของพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุดเอเมนฮาเลลูยาเราสาธุการพระนามของพระองค์พระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นทางเดียวเป็นความจริงและเป็นชีวิตของเราเราจึงอยู่เพื่อนมัสการพระองค์ตลอดวันคืนของเราเอเมนไหมครับเอเมนเพียงพระองค์ผู้เดียวเอเมน
เมื่อพระองค์รู้ว่าพระองค์นั้นทรงแสนดีเราจึงอยู่เพื่อพระองค์เพราะพระคุณของพระองค์นั้นมากมายเหลือเกินในชีวิตของเราพระเจ้าเราอยากร้องบอกว่าพระองค์นั้นทรงแสนดีให้โลกนี้ได้ยินว่าพระองค์นั้นทรงแสนดีพระเจ้าตาทรงดำรงอยู่ตลอด
มตตาของพระองค์ดำรงอยู่ในชีวิตของเราทุกวันคืนในชีวิตของเราเราอยากจะร้องสรรเสริญพระองค์เราจะถวายหัวใจของเราถวายแด่พระองค์เพียงผู้เดียวพระเจ้าใจของเรา
จะขอมอบใจให้พระเยซูจะนับบาสกาพระนามพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทุกสิ่งของฉันชีวิตของฉันมอบแด่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักของฉันพระองค์เท่านั้นฉันกราบบูชาทรงเป็นพระเจ้าทุกสิ่งของฉันชีวิตของฉันมอบแด่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักของฉันพระองค์เท่านั้นฉันกราบบูชาทรงเป็นพระเจ้าใหม่มอบแด่พระองค์เป็นเพลงที่ร้องมาจากหัวใจของเราเรื่องเดือนนมัสการพระองค์เรื่องเดือนนมัสการพระองค์พระองค์ผู้เดียวสุดหัวใจเรามอบแด่พระองค์ต้องเป็นพระเจ้าต้องเป็นพระเจ้าเจ้าพระองค์ผู้เดียวที่เราสรรเสริญคือพระนามของพระองค์ผู้เดียวจะมอบหัวใจของเราแด่พระองค์ผู้เดียวพระเจ้าเพราะรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นทางเดียวแห่งชีวิตพระเจ้าเป็นความรอดเดียวในชีวิตของเราวันนี้เราจึงอยากจะสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยสุดหัวใจของเราในเวลานี้ให้เราอธิษฐานส่วนตัวอธิษฐานบอกกับพระองค์ว่าเราจะให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเราจะมีพระองค์เพียงผู้เดียวให้วันนี้เราอธิษฐานส่วนตัวให้พี่น้องอธิษฐานส่วนตัวในเวลานี้โอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาใช่แล้วพระเจ้าเราจะให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราตลอดทุกวันคืนเราจะอยู่เพื่อรับใช้พระองค์เราจะถวายหัวใจและถวายชีวิตของเรารับใช้เพียงแต่พระองค์พระเจ้าเราจะรับใช้เพียงพระองค์เพียงผู้เดียว
เราขอฝากชีวิตของเราทุกวันคืนในชีวิตของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าเราอธิษฐานกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนและในเวลานี้ให้เราเตรียมใจของเราที่เราจะมาระลึกถึงพระคุณของพระองค์ที่ยอมตายเพื่อเราบนไม้กางเขนเราได้ขอบพระคุณของพระองค์สุดหัวใจของเราถึงการสิ้นพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อมนุษย์คนบาปอย่างเราใช่แล้วพระเจ้าพระองค์ทรงหยิบขนมปังขันขอบพระคุณแล้วทรงหักแล้วตัดว่านี่คือกายของเราซึ่งมอบให้กับท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเราให้เรารับขนมปังด้วยใจที่ขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยกับกิริยาเดียวกันแล้วตรัสว่าถ้วยนี้เล็งถึงพระโลหิตของเราเมื่อใดที่พวกท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดท่านดื่มเพื่อระลึกถึงพระโลหิตของพระองค์ร่วมกันเมื่อเราได้รับประทานขนมปังและน้ำองุ่นแล้วให้เราขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันข้าพเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อมนุษย์คนบาปอย่างเราเราขอบคุณพระองค์ที่ทำให้เราได้รู้เป้าหมายของชีวิตได้รู้ความหมายของชีวิตพระเจ้าว่าเราอยู่เพื่ออะไรพระเจ้าวันนี้รู้แล้วว่าเราอยู่เพื่อพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่ทำให้เราได้มารู้จักพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าเราอธิษฐานฝากชีวิตเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนคนที่รักพระเจ้าบอกว่าเอเมนฮาเลลูยาเอเมนขอบคุณพระเจ้าครับเอเมนนะครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสได้มาร่วมกันในการนมัสการพระเจ้ากันอีกครั้งนึงเอเมนมั้ยครับพี่น้องเอเมนนะครับและเวลานี้เราจะมีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าใน1รูปแบบด้วยกันนะครับนั่นคือการถวายทรัพย์นั่นเองนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าให้เรามีส่วนนะครับในการที่เราจะถวายขึ้นสู่ท้องข้างของพระเจ้าด้วยกันนะครับและเราจะถวายด้วยความชื่นชมยินดีเอเมนไหมครับพี่น้องเดี๋ยวจะขึ้น QR code บริเวณนี้ให้กับพี่น้องนะครับและเราจะร่วมใจกันถวายด้วยกันนะครับใจมาถวายแด่พระองค์
ครับเราจะมีโอกาสได้มาไอฐานเพื่อต่อการถวายทรัพย์ครั้งนี้ด้วยกันนะครับเอเมนร่วมใจกันนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงนำชีวิตของพวกเราอย่างมากมายขอบคุณพระเจ้าสำหรับการปกป้องที่พระเจ้าดูแลพวกเราเสมอทั้งร่างกายทั้งการงานทั้งจิตใจและจิตวิญญาณของพวกเราเราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงให้เรามีหัวใจที่เราจะไม่หวงแหนสิ่งที่ดีที่พระเจ้าทรงใส่ในชีวิตเราไว้กับตัวเราเองแต่เพียงผู้เดียวให้เวลานี้เราจะได้มีโอกาสได้นำมาส่วนหนึ่งคืนสู่ท้องพระคลังของพระเจ้าได้เป็นส่วนให้งานของพระเจ้านั้นขยายออกไปและทำให้พันธกิจของพระองค์นั้นสำเร็จขอพระเจ้าทรงเมตตาอวยพรพี่น้องเรามากมายทุกมือที่ถวายด้วยความชื่นชมยินดีจะได้การเติมให้เต็มและทุกคนจะมีหัวใจที่มอบถวายแด่พระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นในทุกวันขอพระองค์ทรงเมตตาดูแลพี่น้องทุกคนได้ถึงเวลานี้เราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสวัสดีครับพี่น้องครอบครัวคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ทุกท่านนะครับอยากต้อนรับพี่น้องเข้าสู่การนมัสการในเช้าวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมปี2021ครับพี่น้องครับคริสตจักรกิจการพระคริสต์สำนักการอโศกรามคำแหงและธนบุรีในครอบครัวฮิมครับสังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยอยากต้อนรับพี่น้องครับเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าร่วมกันและช่วงนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษจริงๆพี่น้องครับเราล็อกดาวน์ใช่ไหมครับอยู่ในช่วงล็อกดาวน์เราอยู่บ้านหยุดเชื้อแต่เราไม่เคยหยุดเชื้อนะครับแต่ผมอยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านให้ใช้เวลานี้ตอนที่เราอยู่บ้านเพื่อจะได้ใช้เวลาครอบครัวครับออกกำลังกายอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นครับหนุนใจพี่น้องนะครับให้เราไม่กังวลไม่กลัวไม่ตกใจแต่เราจะไม่ประมาทกาดไม่ตกนะครับเวลานี้การนมัสการของเรานะครับเป็นแบบออนไลน์ 100% นะครับและเราทุกคนก็อยู่บ้านในการทำรอบนมัสการด้วยกันนะครับพี่น้องเราตื่นเต้นในวันนี้ด้วยกันว่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่เราใกล้ชิดพระเจ้าด้วยกันครับพี่น้องครับในเวลานี้ผมอยากนำเราทุกท่านนะครับอธิษฐานด้วยกันครับเรายกเสียงร้องทูลแด่พระเจ้าประการแรกนะครับผมอยากให้เราอธิษฐานเผื่อสถานการณ์โควิดในประเทศไทยที่เรารักนะครับทุกวันเราเห็นตามสื่อใช่ไหมครับมีคนที่ติดเชื้อมากมายมีหลายคนที่ต้องสูญเสียพี่น้องครับในเวลานี้ให้เราได้ยกเสียงอธิษฐานเผื่อสถานการณ์นี้ด้วยกันดีไหมครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพรประเทศไทยของเราร่วมกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราอธิษฐานในวันนี้ขอพระเจ้าผู้ทรงโปรดช่วยเราข้าแต่พระบิดาเจ้าให้เรามีกำลังใจและเวลานี้เรารักเราห่วงใยประเทศไทยของเราขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยประเทศไทยของเราข้าแต่พระเจ้าโอ้อาจารย์เผื่อในด้านการบริหารจัดการวัคซีนก็ดีการดูแลผู้ป่วยต่างๆก็ดีข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้ภาพรวมประเทศไทยนั้นให้เรามีชัยชนะเหนือวิกฤตนี้ให้คนไทยรักกันให้คนไทยสามัคคีกันช่วยเหลือกันและกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราอธิษฐานเผื่อบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งและหลายท่านที่เสียสละอย่างมากมายข้าแต่พระบิดาเจ้าอวยพรทั้งคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือข้าแต่พระบิดาเจ้าโอ้ให้ท่านมีกำลังใจที่เราจะสามารถฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพระบิดาเจ้าเราอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีครับผมชื่ออาทิตย์ชิมพิวัฒน์นะครับปัจจุบันรับใช้พระเจ้าเป็นหัวหน้าโซนดูแลโซน C นะครับปัจจุบันนี้ผมสมรสแล้วนะครับมีลูก2คนนะครับแล้วก็ภรรยาชื่อคุณมิกกนะครับก็ชีวิตผมก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้านะครับผมก็เกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนแล้วก็ครอบครัวแตกแยกมีการใช้ยาเสพติดมีการใช้ความรุนแรงในบ้านนะครับแล้วก็ชีวิตในวัยเด็กนี่ก็ดูไร้อนาคตไร้ความหวังมากนะฮะในช่วงที่เรียนม.2ก็ปรากฏว่าต้องออกจากโรงเรียนก็มาช่วยคุณแม่ขายของนะครับแล้วก็เริ่มต้นในการทำงานก็เป็นพนักงานเสิร์ฟนะขายดอกไม้พวงมาลัยขายลอตเตอรี่นะครับแล้วก็ทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้นะครับเพื่อให้มีเงินพอมาเลี้ยงชีวิตแล้วก็มีวันหนึ่งนะครับก็มีคุณป้าข้างบ้านมาชวนไปคริสตจักรนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความสุขนะครับผมก็เลยอยากไปนะตอนช่วงที่ไปก็รู้สึกว่าคริสตจักรเป็นที่ที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีเต็มไปด้วยเพื่อนที่ดีมากมายนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยกลุ่มคนที่
มีความคิดที่ดีนะครับก็เลยเริ่มไปคริสตจักรสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ไปกลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตที่มีการศึกษาพระคัมภีร์ตอนเย็นสม่ำเสมอนะครับช่วงที่เราเป็นวัยเด็กแล้วเราก็อายุยังน้อยยังเรียนไม่จบมัธยมเนี่ยฮะเราก็แสวงหาความสำเร็จนะครับอยากที่จะมีเงินเยอะๆนะครับก็เลยอยากย้ายจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาอยู่กรุงเทพช่วงที่ย้ายมาเนี่ยก็ได้งานนะครับแล้วก็ได้เจอกับเจ้านายที่ใจดีนะครับเปิดโอกาสให้เราได้ทำงานในที่เราไม่เคยทำมาก่อนเปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสในการทำธุรกิจนะครับและช่วงนั้นก็มีรายรับสูงขึ้นนะครับจากคนเงินเดือนไม่กี่สตางค์นะครับก็จนมีรายรับ6หลักแล้วก็เราเริ่มใช้เงินไม่เป็นนะก็เริ่มใช้เงินตามใจตัวเองไปเที่ยวทุกคืนนะครับแจกเงินเพื่อนแล้วก็มีคนที่ชอบนะเราก็แจกเงินเขาเนี่ยฮะก็รู้สึกว่าเป็นที่นิยมชมชอบนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ว่าเราจะเที่ยวมากเท่าไหร่หรือเราจะใช้เงินมากเท่าไหร่ชีวิตก็รู้สึกเหมือนกับว่าขาดความสุขลึกๆในใจนะครับมีช่องว่างในจิตใจทุกครั้งและก็รู้สึกว่าออกห่างจากพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมีวันหนึ่งที่ธุรกิจเริ่มล่มเริ่มสลายเริ่มถอยหลังนะครับก็เพื่อนๆที่เราเคยสนิทด้วยก็ออกห่างไปคนที่เราเคยชอบก็ไปมีคนอื่นนะฮะทำให้ผิดหวังมากนะครับตอนนั้นก็มีการตัดสินใจพลาดในชีวิตนะครับก็ทานยาไฮเตอร์เป็นหนึ่งครั้งฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ไม่สำเร็จนะครับอีกไม่นานหลังจากนั้นก็ทานยานอนหลับนะครับก็หลับไป3วันนะครับแล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็ไม่สำเร็จอีกแต่ยังรู้สึกว่าชีวิตแย่มากนะครับตอนนั้นต้องไปพบจิตแพทย์แล้วก็ทานยาซึมเศร้าตั้งแต่อายุ18แล้วก็มีวันหนึ่งที่ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งอยากจะฆ่าตัวตายระหว่างที่กำลังจะกระโดดสะพานลอยเพื่อฆ่าตัวตายนั้นก็มีเพื่อนสมัยประถมโทรมานะครับแล้วก็ชวนไปคริสตจักรผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้เราก็เคยเป็นคริสเตียนเราเคยไปคริสตจักรเรารู้สึกว่าชีวิตเราตอนนี้มันไร้ความหวังไร้ความหมายไร้คุณค่าไม่มีทางออกเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองไปดูว่าเป็นยังไงบ้างวันที่ไปคริสตจักรก็รู้สึกว่าพระเจ้าได้แตะต้องใจได้รับการสัมผัสใจรู้สึกว่าความบาปที่มีอยู่ได้รับการยกออกรู้สึกว่าได้มีการร้องไห้ชำระชีวิตชำระความบาปเก่าๆทิ้งแล้วก็รู้สึกว่าอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าชีวิตผมได้รับการเปลี่ยนแปลงจากภายในแม้ยังไม่เห็นอนาคตก็ตามแต่รู้สึกว่ามีจุดเริ่มต้นที่ดีนั่นคือตอนที่กลับมาหาพระเจ้าครับช่วงที่มีโอกาสได้ไปทำงานที่เชียงใหม่เพราะว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยเริ่มต้นใหม่ละเราไม่อยากที่จะอยู่ในสภาพเดิมสภาพแวดล้อมเดิมๆคนเดิมๆนะครับก็เลยสมัครงานไปที่เชียงใหม่แล้วก็ได้งานนะครับตอนที่ไปที่เชียงใหม่เนี่ยก็ได้เจอกับพี่น้องที่คริสตจักรคิมเชียงใหม่แล้วก็ได้เจอกับว่าที่ภรรยาด้วยนะครับก็รู้สึกว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความสุขแล้วก็ดูเขามีความไว้วางใจพระเจ้าผมก็เลยตัดสินใจนะครับในตอนนั้นที่จะศึกษาเรื่องราวพระเจ้ามากขึ้นโดยการถวายตัวเรียนพระคัมภีร์แล้วก็ถวายตัวในการเป็นผู้รับใช้ในทีมประสานเสียงนะครับแล้วก็มีโอกาสในการร่วมรับใช้กับอาจารย์มาคัสอาจารย์บุ๋มในการดูแลคริสตจักร IF นะครับตอนนั้นผมก็ทำทุกอย่างที่ทำได้นะครับนำเด็กนะฮะเปิดแผ่นไซต์แต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจเสมอก็คือว่าพระเจ้าเรียกเราให้เป็นพรในการสั่งสอนชนทุกชาติในการออกไปตั้งคริสตจักรและการสร้างสาวกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจผมเสมอมาแม้ตอนนั้นยังไม่มีความรู้มากจากคนที่ไม่เคยมีเป้าหมายในชีวิตตอนนั้นนะครับก็เริ่มมีเป้าหมายในชีวิตช่วงเวลาที่ได้รู้จักกับภรรยาก็เป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับก็ได้กลับมาทำงานที่กรุงเทพภรรยาก็มาทำงานที่กรุงเทพด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยยังไม่แต่งงานกันเราก็ไปร่วมนมัสการที่คริสตจักรกิจการนะครับช่วงเตรียมงานแต่งงานเนี่ยก็เป็นช่วงที่ผมต้องไปทำงานต่างประเทศตลอดเวลาแล้วก็เป็นเวลา2ปีเต็มนะครับที่ให้ว่าที่ภรรยาเนี่ยเตรียมงานแต่งงานที่เมืองไทยในช่วงที่ไปต่างประเทศผมก็ยังมีภาระใจเรื่องของการที่อยากจะมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้านะครับจนกระทั่งช่วงเวลาที่ผมได้ทำงานที่ต่างประเทศหมดลงนะครับต้องกลับมาที่เมืองไทยก็เจอกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างผมกับภรรยาก็แต่งงานกันแล้วนะครับเราก็จับมืออธิษฐานกันว่าเราจะทำอย่างไรกับชีวิตเราดีนะฮะก็รู้สึกว่าเสียงเรียกของพระเจ้าในการที่จะเป็นผู้รับใช้เนี่ยยังดังอยู่ในใจนะครับเราสองคนอธิษฐานร่วมกันนะครับแล้วเราก็ตัดสินใจเปิดคริสตจักรนะครับโดยที่ความรู้ที่เรามีเนี่ยรู้ไม่เยอะ
แม้ช่วงเวลาบางช่วงที่เราได้ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศเช่นไปที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เพื่อศึกษาเรื่องของการที่จะบุกเบิกตั้งคริสตจักรอย่างไรร่วมกับฮิมที่ออสเตรเลียแล้วก็ฮิมที่นิวซีแลนด์นะครับเราก็รู้สึกว่าความรู้เธอมียังน้อยมากนะฮะแต่ว่าเรามีหัวใจแล้วเราก็ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่เรามีอายุแล้วก็มีพลังที่สุดเนี่ยในการรับใช้พระเจ้าเราอยากถวายชีวิตในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเราให้กับพระเจ้าเราจึงเริ่มต้นตั้งคริสตจักรนะครับแล้วก็เป็นศิษยาภิบาลอยู่ถึงเป็นเวลา7ปีนะครับในช่วงเวลาที่ดูแลเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรเนี่ยผมและภรรยาก็ได้ร่วมรับใช้กับในหลายคณะนิกายแต่ละวันนึงนะครับพระเจ้าก็ได้นำให้เจอกับดร.นุโรจน์และอาจารย์กอบชัยอีกครั้งนึงในการประชุมระดับนานาชาติที่ Impact เมืองทองนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสอธิษฐานร่วมกันนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเออหรือพระเจ้าจะเรียกเรากลับบ้านนะครับก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับมาร่วมรับใช้เป็นหนึ่งในผู้นำในกิจการของพระคริสต์นะครับช่วงที่กลับมารับใช้พระเจ้าร่วมกับฮิมแล้วก็กิจการนะครับก็ได้มีโอกาสเป็นผู้ช่วยดร.นุโรจน์ในการดูแลภาคตะวันออกนะครับก็ไปเทศนาไปเยี่ยมเยียนเป็นหนุนใจจนกระทั่งมีช่วงเวลาหนึ่งที่เกิดวิกฤตเรื่องโควิดนะครับแล้วเราก็ต้องปรับวิธีคิดแล้วก็ขอพระเจ้าในสติปัญญาเป็นอย่างมากว่าทำอย่างไรที่เราจะดูแลพี่น้องตอนออกได้โดยที่ความจำกัดทางด้านกายภาพไปไม่ถึงแต่หัวใจเราไปถึงนะครับก็เลยได้มีโอกาสในการเริ่มต้นการรับใช้ผ่านทางกลุ่ม LINE แล้วก็กลุ่ม Facebook นะครับชีวิตที่มีความหมายคือชีวิตที่เราค้นพบว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเรามีชีวิตอยู่ทำไมและเราตายแล้วไปไหนผมเองในตอนเริ่มต้นชีวิตผมไม่มีความหมายไม่มีจุดหมายในชีวิตไม่มีเป้าหมายและชีวิตผมก็เหมือนกับจะขัดสนทุกอย่างแต่วันนี้โดยพระคุณพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตผมจากเด็กคนหนึ่งซึ่งไร้อนาคตสามารถที่จะเรียนจบมัธยม3ได้ตอนอายุ25โดยการช่วยเหลือของภรรยาจบมัธยม6ตอนอายุ29และก็เรียนจบปริญญาตรีตอนอายุ35โดยพระคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าช่วยเหลือผมปัจจุบันนี้ผมเป็นผู้บริหารของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเราแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งต่างๆทั้งปวงเหล่านี้ให้ถ้าวันนี้พี่น้องได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าเป็นครั้งแรกและปรารถนาจะรู้จักกับพระเจ้าอยากจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงข่าวดีวันนี้ครับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปแก่ท่านและพระองค์ปรารถนาจะให้ชีวิตที่ครบและบริบูรณ์แก่ท่านอยากขอเชิญชวนพี่น้องนะครับที่ไม่ใช่คริสเตียนนะครับวันนี้ให้ลองเปิดใจต้อนรับพระเจ้าดูสำหรับพี่น้องคริสเตียนนะครับที่ฟังข้อความวันนี้อยู่อยากหนุนใจอยากให้กำลังใจอยากเชิญชวนว่าไม่มีสิ่งใดจำกัดพระเจ้าของเราได้ถ้าเราปรารถนาจะเป็นพรอยากจะรับใช้พระเจ้าอยากจะให้พระนามของพระเจ้านั้นถูกประกาศไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกเพียงแค่เราเริ่มต้นในการอธิษฐานเริ่มต้นในการมีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจของพระเจ้าและวันนี้นะครับเราจะเป็นคนหนึ่งที่รักผูกพันในพระคริสต์ชีวิตเติบโตเกิดผลเราทุกคนจะร่วมกันรับใช้ให้เราทุกคนร่วมกันเป็นประชากรเป็นภัตกรและเป็นอุปกรณ์ของพระเจ้าด้วยกันนะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับพี่น้องชาวกิจการของพระคริสต์ที่เคารพรักวันนี้เราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วในวันอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรามานมัสการพระเจ้าผ่านออนไลน์พี่น้องครับพระเจ้าสถิตอยู่กับเราและเราทั้งหลายกำลังเดินติดตามพระเจ้าไปในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับพี่น้องครับเราได้รับพระพรอย่างมากมายจากการที่ได้นมัสการเมื่อเช้าแล้วก็ได้ร่วมฟังคำพยานชีวิตนะครับแล้วก็ในเวลานี้เราจะมาฟังพระวจนะพระเจ้าด้วยกันครับในการดำเนินชีวิตของเราในช่วงนี้อาจจะมีความไม่สะดวกนะฮะเพราะว่ามีการล็อกดาวน์นะครับแม้ว่าจะต้องล็อกกายแต่ใจของเราไม่โดนล็อกอาเมนไหมครับพี่น้องเราจะมีกำลังเรี่ยวแรงฤทธิ์อำนาจในพระเยซูเสมอแล้วก็ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยกันเราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
เกิดผลร่วมกันนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะนำพี่น้องในการอธิษฐานแล้วก็เราก็จะมาดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในวันนี้เราจะเทศอยู่ในหนังสือกิจกรรมบทที่1นะครับบทที่1ถึงข้อ11ด้วยกันนะครับเราจะได้มีโอกาสได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราจะอธิษฐานนะครับท่านเทโอฟิลัสในหนังสือฉบับแรกนั้นข้าพเจ้ากล่าวถึงทุกสิ่งที่พระเยซูได้ทรงตั้งต้นทำและสั่งสอนจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับตรงขึ้นไปหลังจากตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์กับบรรดาคารทูตซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วพระองค์ทรงสำแดงพระองค์กับพวกเขาด้วยหลักฐานหลายอย่างทรงพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่าง40วันและได้ทรงกล่าวถึงแผ่นดินของพระเจ้าขณะพระองค์ทรงพำนักอยู่กับพวกอัครทูตทรงกำชับพวกเขาว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาซึ่งพวกท่านได้ยินจากเรานั่นก็คือยอนให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่อีกไม่นานพวกท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขาทั้งหลายประชุมพร้อมกันพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้ชนชาติอิสราเอลในครั้งนี้หรือพระองค์ตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าไม่ใช่ธุระของพวกท่านที่จะรู้เวลาและวาระที่พระบิดาทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาและมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขาเมื่อพวกเขากำลังเขม่นมองดูฟ้าในขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นไปมีชายสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆพวกเขาสองคนนั้นกล่าวว่าชาวกาลิลีเอ๋ยทำไมพวกท่านถึงยืนจ้องมองดูฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ที่ทรงรับไปจากท่านทั้งหลายขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกในลักษณะเดียวกันกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าได้ทรงประทานพระวจนะของพระองค์มาเพราะว่าพระวจนะของพระองค์นั้นทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าจึงเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนของพระเจ้าให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้านั้นจะพักพร้อมที่จะกระทำตามสิ่งที่พระคัมภีร์พูดไว้และเชื่อฟังทุกอย่างข้าแต่พระเจ้าฟ้าและดินในที่สุดแล้วทุกสิ่งสารพัดในโลกนี้ก็จะต้องสูญสิ้นไปเมื่อวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาแต่พระวจนะของพระเจ้าแม้เพียงแต่ขีดเดียวก็จะสูญสลายหายไปก็หาไม่ได้จะต้องเสร็จสำเร็จเสร็จสิ้นดังที่พระเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้ทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงรักและยำเกรงพระเจ้าขอนำจิตใจมาถ่อมอยู่ที่พระบาทพระเยซูพร้อมที่จะเชื่อฟังทำตามพระองค์เพื่อที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะแต่ต้องจิตใจให้อ่อนนุ่มเป็นใจเนื้อและที่จะพรักพร้อมที่จะทำการเพื่อรับใช้พระเจ้าทุกอย่างขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์และขอพระเจ้าอยู่กับเราในเวลานี้ด้วยเถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับเราได้มาฟังคำเทศนาในธีมเลิฟนะครับซึ่งคริสตจักรของเรากำลังสร้างวัฒนธรรมของคริสตจักรหรือคอแวลูของเรานะครับในปลายปีที่แล้วนะครับเราก็ได้เทศนาเรื่องเลิฟหรือรักผูกพันกันในพระเยซูแล้วเราก็จำเริญเติบโตขึ้นอย่างมากมายผ่านคำเทศคำสอนบทเรียนต่างๆแล้วก็ในการบทเรียนเฝ้าเดี่ยวนะครับในต้นปีนี้นะครับเราได้เคลื่อนไปในคอนเซ็ปต์อีกอันหนึ่งก็คือ grow หรือว่า
เติบโตเกิดผลในพระคริสต์นะครับนอกจากที่พวกเราทุกคนจะต้องมีความรักผูกพันในพระเยซูและในความรักที่เรามีต่อกันและกันแล้วนะครับตามที่พระเจ้าได้บอกเราก็ต้องมีใจปรารถนาที่อยากจะเติบโตในพระเจ้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับการเทศนาของเราก็ได้ดำเนินไปโดยตลอดในเรื่องของโกรมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ในบทเรียนต่างๆไม่ว่าจะในกลุ่มแคร์บทเรียนเฝ้าเดี่ยวก็พยายามที่จะหนุนใจให้เรามีใจที่อยากจะเติบโตเกิดผลในพระเจ้าไปเรื่อยๆตลอดชีวิตของเราสิ่งนี้เป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะครับแล้วก็เราเชื่อว่าคริสตจักรของเราไม่ใช่จะมีแต่ความรักในพระเยซูและความปรารถนาจะเติบโตในพระองค์เฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่นะฮะแต่ว่าในคนที่เป็นอายุเด็กๆนะครับต่ำกว่า10ขวบจนไปถึงคนที่เป็นวัยรุ่นเริ่มอายุ11 12 13ขึ้นไปก็มีความคิดแบบเดียวกันถูกสอนแบบเดียวกันเพื่อที่เราจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันทั้งคริสตจักรของเรานะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มีการเทศนาและสอนในคอนเซ็ปต์ต่อจากคำว่า grow นะครับก็นั่นก็คือ serve นะครับ serve นั่นก็คือความหมายของเราก็คือว่าร่วมใจกันในการรับใช้แบบพระเยซูคริสต์นะครับเราจะร่วมใจกันทั้งคริสตจักรในการร่วมรับใช้แบบที่พระเยซูรับใช้นะครับแล้วก็แบ่งออกเป็นอักษรย่อมาว่า serve ก็มี s นะครับ spirit filled หมายความว่ารับใช้โดยพึ่งพาพระวิญญาณตามของประธานที่พระวิญญาณประทานให้กับเรานะครับ e ก็คือ evangelize หรือว่าในการประกาศข่าวประเสริฐด้วยคำพูดและด้วยการดำเนินชีวิตที่สำแดงข่าวประเสริฐที่มีฤทธิ์อำนาจอยู่ในชีวิตของเรา r ก็คือ responsible นะครับคือการเป็นสาวกของพระเจ้าแล้วก็ออกไปสร้างสาวกแล้วก็สร้างคริสตจักรให้เข้มแข็งด้วยความรับผิดชอบต่อพระเจ้านะครับ V ก็คือ versatile หรือว่าเป็นคนที่มีความแน่วแน่ในแผนการของพระเจ้ารับใช้พระเจ้าเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันก็รู้จักยืดหยุ่นแล้วก็ปรับตัวตามสถานการณ์นะฮะต่อมา E นะครับ serve ก็มีคำว่า E ลงท้ายนะฮะ engaging ก็แปลว่ามีส่วนร่วมในแผนการของพระเจ้าอย่างเต็มที่ในทุกรูปแบบนะครับในชีวิตของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นภายในคริสตจักรหรือภายนอกคริสตจักรนะครับเราจะเข้าไป engage นะครับเข้าไปสัมพันธ์แล้วก็ร่วมรับใช้พระเจ้าท่ามกลางสถานการณ์ที่อยู่นอกคริสตจักรนะครับในเวลานี้เราได้มาเทศนานะครับโดยเลือกหนังสือกิจการนะครับของอัครทูตหรือหนังสือ Acts นะครับหนังสือเล่มนี้นี่เป็นหนังสือที่สอนเราให้รู้จักการรับใช้โดยพึ่งพาฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับรู้จักการใช้ของประธานที่พระวิญญาณประทานให้กับเราในการรับใช้เพื่อจะเกิดผลสูงสุดนะครับไม่ใช่ด้วยกำลังเรี่ยวแรงของเราอย่างเดียวนะครับแต่ยิ่งกว่านั้นอีกสำคัญกว่าก็คือพึ่งพาฤทธิ์เดชอำนาจและการทรงนำของพระวิญญาณแล้วก็ร่วมกันรับใช้เป็นทีมนะครับไม่มีใครคนเดียวคนหนึ่งในคริสตจักรที่จะไม่รับใช้แต่เราหนุนน้ำใจพี่น้องทั้งหมดนะครับที่อยู่ร่วมในคริสตจักรของเราให้มีส่วนในการร่วมรับใช้ด้วยกันและด้วยการรับใช้ที่ทำออกโดยสุดจิตสุดใจด้วยการถวายเกียรติพระเจ้าเพื่ออยากจะเห็นแผนการของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเรานะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราได้กำลังจะพูดกันนะครับในหนังสือกิจการนะครับดังนั้นพี่น้องครับเรารู้ว่าพระเจ้าเรียกเรามารับใช้เพื่อขยายอาณาจักรของพระเยซูมาตั้งคริสตจักรของพระเยซูในแผ่นดินนี้ในประเทศไทยนะครับเพื่อคนไทยและคนทุกชาติทุกภาษาที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้จะได้มารู้จักกับพระเยซูคริสต์อย่างมากมายและจะถูกสร้างชีวิตถูกฝึกและเชื่อฟังทำตามพระคัมภีร์เป็นสาวกของพระเยซูและจะร่วมกันในการตั้งคริสตจักรในการทั่วประเทศไทยและในประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยกันจนสุดปลายแผ่นดินโลกนะครับ
เราก็มาดูหนังสือกิจการด้วยกันนะครับในวันนี้เราจะเทศจากกิจการบทที่1ข้อ1ถึง11ด้วยกันนะครับและขอตั้งหัวเรื่องของการเทศนาว่ารากฐานการสร้างคริสตจักรและการรับใช้ที่เกิดผลรากฐานการสร้างคริสตจักรและการรับใช้ที่เกิดผลในการทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะกิจกรรมต่างๆจะไปเล่นกีฬาอะไรก็ตามนะครับต้องมีการฝึกรากฐานของการเล่นอย่างถูกต้องนะครับถ้ามีเบสิกของการเล่นกีฬาใดๆที่ดีก็จะทำให้การพัฒนาทักษะบนการกีฬาที่เราเล่นเกิดผลสูงสุดได้มากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันในการที่จะรับใช้พระเจ้าในการที่จะสร้างคริสตจักรของพระเยซูคริสต์การสร้างรากฐานที่ดีจะเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากในการที่จะทำให้ชีวิตรับใช้พระเจ้าเกิดผลนะครับหนังสือกิจการนั้นเขียนโดยลูกาเขียนไปถึงผู้เชื่อคนหนึ่งชื่อว่าเทโอฟิลัสเข้าใจว่าเป็นข้าราชการชั้นสูงชาวโรมันนะครับซึ่งอาจจะรับใช้กษัตริย์ซีซาร์เขาก็เรียกว่าลูกาเรียกว่าท่านเทโอฟิลัสที่เคารพอย่างยิ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า most excellent นะฮะเพราะฉะนั้นคงเป็นข้าราชการชั้นสูงนะครับแล้วก็ได้มาเชื่อพระเยซูแล้วก็ลูกาก็เขียนหนังสือเล่มแรกออกไปนะครับก็คืออยู่ในหนังสือลูกาอธิบายถึงประวัติถึงความเป็นไปของพระเยซูจากการเริ่มต้นจนกระทั่งพระองค์ฟื้นคืนพระชนและเสด็จคืนสู่สวรรค์นะครับพอมาเล่มที่2นะครับลูกาก็ได้เขียนอยู่ในช่วงศตวรรษที่63-64หนังสือลูกาคือหนังสือเล่มแรกที่ลูกาเขียนนั้นเป็นประวัติพระเยซูก็เขียนอยู่ในราวศตวรรษที่61-62นะครับได้สอนหนังสือกิจการนี้ได้สอนเราถึงการวางรากฐาน3ประการที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตรับใช้และในการสร้างคริสตจักรเกิดผลอย่างมากมายแล้วก็มีผลยาวนานแล้วก็ยั่งยืนนะครับอันแรกก็คือความเชื่อของเราต้องมีพระเยซูเป็นรากฐานนะครับความเชื่อของเราต้องมีพระเยซูเป็นรากฐานกิจการบทที่1นะฮะข้อ1ถึง3บอกว่าท่านเซลเฟลัสในหนังสือฉบับแรกนั้นก็คือในหนังสือลูกาข้าพเจ้ากล่าวแล้วถึงทุกสิ่งที่พระเยซูได้ทรงตั้งต้นทำและสั่งสอนจนถึงวันที่พระเยซูพระเจ้าจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปหลังจากตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์กับบรรดาอัครทูตซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วพระองค์ก็ได้ทรงสำแดงพระองค์กับพวกเขาด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่าง40วันและได้ทรงกล่าวถึงแผ่นดินของพระเจ้าใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังพูดถึงรากฐานที่สำคัญของชีวิตคริสเตียนก็คือว่าต้องมีพระเยซูเป็นรากฐานนะครับเพราะว่าทำไมครับความเชื่อที่เราไว้วางใจในพระเยซูนั้นนะครับเป็นเราจะต้องเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับแล้วก็ทรงเป็นพระคริสต์ก็คือผู้ที่ได้ทรงเรียกสรรที่จะลงมาในโลกนี้แล้วครับมาในร่างของมนุษย์แล้วก็มาตายเพื่อจะยกบาปของเราที่กังเขนและใน3วันต่อมาได้ฟื้นคืนพระชนและดำรงชีวิตเป็นนิรันดร์ผมจะแจกแจงรากฐานเอาเป็นประเด็นย่อยๆนะครับ 1.1 นะครับเราเริ่มต้นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำให้กับเรานะครับเพราะว่าเราทุกคนเป็นคนบาปทุกคนเป็นทาสของบาปนะครับแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้จากความไปถึงความรอดบาปด้วยความสามารถตัวเองไม่ได้แต่ต้องพึ่งพาพระเจ้าในโรมบทที่3ข้อ23บอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้านะครับไม่มีใครเลยนะครับที่ไม่ทำบาปเพราะทุกคนเกิดมาก็อยู่ในสภาพบาปแล้วโดยที่อาดัมและเอวามนุษย์ผู้แรกทำบาปนะครับเชื้อสายบาปก็ตกทอดมาในชีวิตของเราทุกคนนะครับพอเริ่มออกมาจากท้องแม่ไม่นานอายุได้ขวบหนึ่งขวบกว่าก็เริ่มแสดงความกบฏแล้วไม่เชื่อฟังพระเจ้าละนะครับพ่อแม่บอกลูกเอ๋ยอย่าเล่นปลั๊กไฟนะครับแป๊บเดียวก็เผลอๆก็จะเอานิ้วไปเสียบปลั๊กละนะครับ
นะแล้วก็เมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วเข้าใจแล้วมีจิตใจของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะก็ไปทำบาปทำนู่นทำนี่ตลอดนะครับสมองก็คิดไปในทางเชิงบาปอยู่เรื่อยๆนะครับแต่อาจจะไม่กล้าแสดงออกมาไม่กล้าพูดออกมาเพราะกลัวพ่อแม่เสียใจกลัวเพื่อนๆ เสียใจกลัวคนที่เรารักเสียใจนะครับแต่เมื่อควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ทำบาปออกมารวมบทที่6ข้อ23บอกว่าเพราะว่าข้าเจ้าความบาปคือความตายแต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อทำบาปก็เกิดการเก็บเกี่ยวผลของความบาปคือความตายนะครับคือชีวิตถูกตัดขาดจากพระเจ้าพระเจ้าที่บริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะเข้ามาใกล้เราได้รู้ว่ามีพระเจ้าเวลาเดือดเนื้อร้องใจมีความทุกข์ในความกดดันในชีวิตก็ร้องเรียกพระเจ้าเป็นภาษาของเราเองฟ้าดินอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนองค์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในสากลโลกอยู่ที่ไหนช่วยลูกช้างด้วยนะครับเราก็ร้องเรียกเลยนะแต่ว่าพระเจ้าก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้เราเพราะความบาปเรานะครับนะแล้วก็ทำบาปไปเรื่อยๆครับแล้วเมื่อตายไปเนี่ยนะครับก็จะไปรับผลของบาปนิรันดร์กาลเลยคราวนี้ก็คือจะถูกพระเจ้าพิพากษาลงโทษในบึงไฟนรกแต่ 1.2 บอกว่าพระเจ้ารักเราครับประทานความรอดบาปทางการเชื่อวางใจในพระเยซูแล้วก็ประทานพระเยซูคริสต์มาเพื่อจะได้รับพระคุณความรอดของพระองค์นะฮะก็พระเยซูคริสต์ก็ทรงเสด็จลงมาจากสวรรค์ลงมาเป็นมนุษย์นะครับ 100% แบบเรานะครับแล้วก็ไปตายวายพระชนของพระองค์ที่กังเขนนะครับและในเพื่อจะยกบาปเรานะฮะในยอห์นบทที่3ข้อที่16-17บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นโลกในที่นี้ก็คือมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกเนี่ยพระเจ้าได้ทรงประทานพระเยซูมาเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับและได้มาทนทุกข์ทรมานถูกดูหมิ่นถูกเหยียดหยามแล้วก็ในที่สุดถูกทุบถูกตีถูกทรมานก่อนที่จะถูกไปตรึงที่กางเขนและในที่สุดก็ต้องถูกตรึงด้วยการตายที่อเนกอนาถถูกดูหมิ่นขณะที่ถูกตรึงที่กางเขนแล้วก็สิ้นพระชนที่นั่นเพื่อยกบาปเราทุกคนในโลกนี้และใครเชื่อวางใจในพระเยซูด้วยความเชื่อวางใจในพระองค์ก็ความรอดบาปก็เข้ามาในชีวิตของเราความชอบธรรมของพระเจ้าก็เข้ามาในชีวิตของเราเราจึงหลุดพ้นจากบาปเพราะความบาปของเราไปอยู่ที่พระเยซูเมื่อเราได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงพระเยซูได้แบกบาปเราไปแล้วที่กางเขนนะครับเพราะนั้น1.3 บอกต่อไปบอกว่าความบาปที่พระเยซูต้องทนเอานั้นร้ายแรงมากเห็นได้จากการที่พระเยซูต้องหลั่งลงหิตออกเพื่อความตายเพื่อยกบาปเราที่กังเขนนั้นนะครับฮีบรูบทที่9ข้อ22ว่าแท้จริงตามธรรมบัญญัตินั้นถือว่าเกือบทุกสิ่งได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ได้ด้วยเลือดและถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการยกบาปเลยพระเยซูคริสต์ต้องตายที่กางเขนต้องหลั่งโลหิตออกเพื่อยกบาปเราสำแดงออกว่าบาปร้ายแรงมากต้องมีการรับโทษบาปโดยที่พระเยซูรับแทนเรานะครับโดยความเชื่อของเราเมื่อเราได้เชื่อวางใจในพระเยซูก็เท่ากับเราได้ตายยกเอามอบบาปของเราให้กับพระเยซูที่กางเขนไปแล้วนะครับ 1.4 นะครับกิจการบทที่1ข้อ3บอกต่อไปบอกว่าเมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วพระองค์ก็ทรงสำแดงพระองค์กับพวกเขาด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ทรงปรากฏอยู่กับเขาทั้งหลาย40วันและได้ทรงกล่าวถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าพระเจ้าเมื่อทรงฟื้นคืนพระชนแล้วในช่วง40วันก่อนที่จะเสด็จขึ้นสวรรค์ก็ไปใช้เวลาอยู่กับสาวกอยู่40วันหลายช่วงหลายเวลาหลายตอนนะครับแต่ไม่ใช่ทุกวันนะ40วันแต่หลายวันและหลายเวลานะครับแล้วก็พยายามที่จะพิสูจน์เพราะว่าสาวกไม่เคยเจอมนุษย์คนไหนฟื้นขึ้นจากความตายได้นอกจากพระเยซูเป็น
บุคคลแรกเป็นพระองค์แรกที่เมื่อตายแล้ว3วันต่อมาฟื้นคืนพระชนม์และไม่ตายอีกเลยดำรงพระชนม์อยู่เป็นนิรันดร์กาลนะครับมีกายใหม่ซึ่งไม่ได้เหมือนกายที่พระองค์ได้ทรงดำรงอยู่ตอนนั้นก่อนที่จะถูกตรึงกางเขนนะครับแต่เป็นกายที่ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นกายอมตะเป็นกายนิรันดร์กาลของพระเยซูนะครับแล้วก็พระองค์ก็มาเจอสาวกมาทานอาหารด้วยมาพูดคุยด้วยให้มาจับต้องตัวมาจับที่รอยตะปูรอยหอบที่สีข้างของพระองค์นะฮะแล้วก็สาวกก็ตรึงไม่เข้าใจนะครับแต่พระเยซูได้ทรงสำแดงว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่และใครที่เชื่อวางใจในพระเยซูนะครับเมื่อวางใจในพระเจ้าแล้วบาปของเราหลุดไปที่พระเยซูบนกางเขนที่พระเยซูรับไปเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วและเมื่อพระเยซูฟื้นคืนพระชนนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทานความชอบธรรมและชีวิตใหม่เข้ามาในชีวิตของเราผ่านความเชื่อที่เราได้เชื่อวางใจในพระเยซูหลุดจากบาปและมีชีวิตมีฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราทำให้เรากลายเป็นคนที่อยากจะเดินติดตามพระเจ้าเชื่อฟังพระคัมภีร์แล้วก็ทำตามสิ่งที่พระเจ้าสอนเรานะครับแล้วก็อยากจะติดตามพระองค์ปฏิบัติรับใช้พระองค์นะครับใน 1.5 ครับความเชื่อไว้วางใจในพระเยซูนะครับก็เป็นรากฐานชีวิตของเราว่าเราจะต้องเชื่อวางใจพระเยซูเป็นจอมเจ้านายสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวนะครับหรือเป็นเจ้าชีวิตสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวไม่มีอะไรอื่นที่มาแย่งความเป็นที่หนึ่งของพระเยซูคริสต์นะครับในโรมบทที่10ข้อ9ถึง10นะครับบอกว่าคือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดเพราะว่าการเชื่อในใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดนะครับนั้นพระคัมภีร์บอกเราว่าเมื่อมาเชื่อพระเยซูเนี่ยจิตใจต้องมีใจตายต่อตัวเองนะครับไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ทำตามใจมักจะมีรูปวาดเป็นเหมือนชีวิตเราเป็นเหมือนรถยนต์แล้วเมื่อก่อนเราจะนั่งอยู่ที่พวงมาลัยรถยนต์แล้วก็หักรถยนต์ไปตามทิศทางต่างๆในชีวิตของเราที่เราต้องการแต่พอมาเชื่อพระเยซูปั๊บเปลี่ยนเลยเราไม่นั่งอยู่ที่ในเก้าอี้ที่หมุนพวงมาลัยแล้วเราไปนั่งเก้าอี้ข้างๆแล้วให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของเรามาอยู่ในรถยนต์คันนั้นมานั่งอยู่ในเก้าอี้คนขับรถแล้วก็มาหมุนพวงมาลัยเป็นในทิศทางที่พระองค์จัดทรงนำชีวิตเราไปนั่นคือความหมายของรูปนี้ที่สะท้อนภาพในใจว่าเราจะให้พระเยซูเป็นจอมเจ้านายแล้วเราจะเชื่อฟังพระองค์จะติดตามพระองค์และจะรับใช้ปฏิบัติพระเจ้าในแผนการของพระเจ้าตลอดชีวิตนะครับกาลาเทียบอกย้ำไปว่าในบทที่2ข้อ20ของกาลาเทียบอกว่าข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ที่ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้านั่นคือความเชื่อที่เราต้องมีต้องให้พระเยซูเป็นที่หนึ่งรับติดตามพระองค์นะครับนั่นก็เป็นข้อหนึ่งนะครับรากฐานชีวิตของเราที่ดีที่ถูกต้องก็คือต้องมีความเชื่อที่มีพระเยซูเป็นรากฐานหรือมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางนั่นเองนะครับในข้อ2นะครับก็คือพระเจ้าประทานพระเยซูให้เราเพื่อเราจะรับใช้พระเจ้าได้อย่างเกิดผลพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราเพื่อเราจะรับใช้พระเจ้าได้อย่างเกิดผลนะครับต้องมีพระวิญญาณครับกิจการบทที่1ข้อ4ถึง8บอกว่าขณะพระองค์ทรงพำนักอยู่กับพวกอัครทูตจงกระชับพวกเขาว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาซึ่งท่านได้ยินจากเรานี่แหละนั่นก็คือยอนให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่ไม่นานพวกท่านจะได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขาทั้งหลายประชุมพร้อมกันพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้ชนชาติอิสราเอลในครั้งนี้หรือพระองค์ตรัสตอบเขาทั้งหลายว่า
ไม่ใช่ธุระของพวกท่านที่จะรู้เวลาและวาระที่พระบิดาทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนที่สุดปลายแผ่นดินโลกนะครับในพระคัมภีร์ในตอนนี้กิจการบทที่1ข้อ4ถึง8ได้พูดชัดแล้วว่าเราจะต้องรับใช้พระเจ้าด้วยพึ่งพาฤทธิเดชอำนาจและการทรงนำของพระวิญญาณถ้าไม่รับใช้พระเจ้าด้วยฤทธิเดชอำนาจของพระวิญญาณและด้วยการทรงนำของพระวิญญาณแล้วก็จะไม่ค่อยเกิดผลนะฮะสูงสุดนะครับเพราะนั้นเราจะต้องพึ่งพาพระวิญญาณนะครับก็ในตอนนั้นเป็นไงครับในขณะที่ลูกาบันทึกหนังสือกิจการในตอนนี้ก็คือว่าแม้ว่าสาวกจะชื่นชมยินดีอย่างมากว่าพระเยซูได้ฟื้นคืนพระชนม์แล้วกลับมาเจอเขาแล้วก็มาอยู่กับเขา40วันหลายวาระหลายเวลานะครับแล้วก็ได้สอนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าอย่างมากมายก็คือการดำเนินชีวิตการติดตามพระเจ้าจุดมุ่งหมายของชีวิตและการที่จะมีชีวิตที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของพระเจ้าอย่างไรเนี่ยนะครับก็ตามเนี่ยนะและได้ร่วมทานอาหารกับพระเยซูได้สามัคคีธรรมกับพระองค์เขาก็คงมีจิตใจที่ร้องฮาเลลูยาชื่นชมยินดีนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยกำลังเรี่ยวแรงในพระเจ้าอย่างมากมายแต่ถึงกระนั้นเขาจะมีความชื่นชมยินดีและมีกำลังอย่างไรพระเยซูบอกช้าก่อนอย่าเพิ่งออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มอย่าเพิ่งไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าข่าวประเสริฐของพระองค์นะครับทำไมครับพระเจ้าบอกว่าให้รอรายบอกว่ากิจการบทที่1ข้อ5บอกว่านั่นก็คือยอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่ไม่ช้าไม่นานท่านจะได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนนะครับได้รับบัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนเราจะเรียกเป็นสั้นๆนะบางครั้งพี่น้องคริสเตียนของเราถ้าจะพูดเต็มยศก็คือต้องพูดว่ารับบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนแล้วจึงออกไปประกาศข่าวประเสริฐนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเป็นไงครับถ้าได้รับบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเป็นไงครับพวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนที่สุดปลายแผ่นดินโลกนะครับนะพระคัมภีร์ก็เลยบอกกับเราบอกว่าเราต้องรับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนนะครับพระคัมภีร์บอกว่าชีวิตคริสเตียนทุกคนเนี่ยบังเกิดมาโดยพระวิญญาณอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ต้นนะทุกคนมีพระวิญญาณอยู่แล้วไม่งั้นไม่มารู้จักพระเจ้าได้นะครับในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่3ข้อ5ถึง6บอกว่าพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าท่านไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณคนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ไม่ได้ที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณนะครับพี่น้องครับเราไม่ได้มีความรู้ความสามารถความเก่งกาจค้นหาคำตอบในชีวิตจนไปเจอพระเยซูไม่ใช่นะฮะไม่ว่าเราจะทำยังไงก็ตามในความสามารถสติปัญญาของประธานอะไรต่างๆที่มนุษย์จะมีก็ไปไม่ถึงความรอดบาปโดยทางพระเยซูครับสิ่งเหล่านี้มาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสิ้นที่มาแตะต้องจิตใจให้เกิดความสว่างในชีวิตแล้วพระเจ้าค่อยๆนำเรามาเปิดเผยพระองค์ทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดมาถึงจุดที่เราตัดสินใจเข้าใจแล้วก็มีความสว่างในชีวิตว่าพระเยซูเท่านั้นที่เป็นคำตอบพระองค์เป็นพระเจ้าแล้วเราจึงอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามานะครับแล้วเมื่อเราได้เริ่มต้นด้วยการที่พระวิญญาณช่วยเราในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันก็เหมือนกันพระวิญญาณก็จะนำเราในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับพระองค์เป็นผู้ที่จะมาพูดและแตะต้องจิตวิญญาณเราให้เรารู้ว่ามีหลายอย่างที่พระเจ้าอยากให้เราเปลี่ยนแปลงมีหลายอย่างที่พระเจ้าอยากให้เราทิ้งบาปมีหลายอย่างที่พระเจ้าอยากให้เราเปลี่ยนนิสัยเพื่อชีวิตของเราจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและเป็นเหมือนอย่างพระเยซูมากขึ้นนะครับกาลาเทียบทที่5ข้อ16 17อาจารย์เปาโลก็ได้พูดเอาไว้อะบอกว่าแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง
เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำได้นะครับเพราะนั้นถ้าเราเป็นคนถ่อมใจและไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ทำตามใจไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่แต่ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตพระองค์เป็นจอมเจ้านายพระองค์เป็นศูนย์กลางพระวิญญาณจะทำงานนะแล้วจะมาบอกเราในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อชีวิตของเราจะถูกเปลี่ยนมากขึ้นเราต้องพึ่งพาพระวิญญาณตลอดชีวิตของเรานะครับจนเราไปอยู่กับพระเจ้าเลยนะฮะแต่ว่าเมื่อพระเยซูพูดแบบเนี้ยบอกว่าต้องมีฤทธิ์เดชอำนาจพระวิญญาณต้องมีฤทธานุภาพของพระวิญญาณสาวกไม่เข้าใจครับเพราะจิตใจสาวกเนี่ยจดจ่ออยู่ที่ว่าเมื่อไหร่พระเยซูจะมาปลดปล่อยอิสราเอลให้พ้นจากความเป็นทาสของอาณาจักรโรมสักทีจะได้เป็นรัฐอิสระจะได้เจริญรุ่งเรืองจะได้มีศักดิ์ศรีเหมือนกับสมัยที่ดาวิดได้สร้างประเทศอิสราเอลขึ้นมานะครับเขาก็เลยถามพระเยซูว่าพระองค์จะมาตั้งแผ่นดินของพระเจ้าเวลานี้ใช่ไหมใช่ไหมครับในครั้งนี้หรือเปล่านะครับแล้วพระองค์ก็ตอบเขานะครับบอกว่าไม่ใช่ธุระของพวกท่านที่จะรู้เวลาและวาระนะครับว่าพระองค์จะทรงตั้งอาณาจักรไว้เมื่อไหร่นะครับแต่เป็นสิ่งที่พระบิดาได้กำหนดเอาไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์เท่านั้นนะครับเพราะนั้นพูดง่ายๆพระเยซูบอกว่าช่วงนี้ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องว่าพระเยซูจะกลับมาเมื่อไหร่จะมาสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอาณาจักรของพระเจ้าเมื่อไหร่ในยุคสุดท้ายในวันสุดท้ายของโลกนี้นะฮะแต่เป็นช่วงเวลาของการจดจ่อเป็นช่วงเวลาของการประกาศข่าวประเสริฐตามที่กิจการบทที่1ข้อ8ได้พูดกับเราว่าเมื่อพระวิญญาณมาจะเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจและเราจะออกไปประกาศข่าวประเสริฐจนสุดปลายแผ่นดินโลกตรงนี้พระเจ้าต้องการให้เราจดจ่อทำการของพระเจ้าทำงานของพระองค์ให้ตลอดชีวิตให้งานของพระเจ้าเกิดผลแล้วก็มีความสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นผ่านชีวิตของพวกเรารวมกันเป็นคริสตจักรเนี่ยนะฮะแต่เงื่อนไขพระเจ้าบอกต้องโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณและจะได้รับอย่างเต็มที่ฤทธิ์อำนาจนั้นเมื่อพระวิญญาณได้ประทานบัพติศมาแห่งพระวิญญาณให้กับเรานะครับพระเจ้าบอกถ้าเรามีบัพติศมาพระวิญญาณเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วนะครับพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์อย่างมากมายมาระโบบทที่16ข้อ15ถึง18บอกว่าพระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกไปประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนใครเชื่อแล้วรับบัพติศมาก็จะรอดแต่ใครไม่เชื่อก็จะต้องถูกลงโทษมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นคือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเราพวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆพวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่าพวกเขาจะกินยาพิษใดๆมันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขาพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการอัศจรรย์ที่พระเจ้าจะทำท่ามกลางเราเมื่อเราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับบางครั้งเราต้องนั่งคิดทำไมการสัจจะของพระเจ้าจะไม่ค่อยได้เกิดมากขึ้นเหมือนสมัยหนึ่งที่เราร้อนรนกับพระเจ้าในการรับใช้ใช่ไหมครับนี่คงเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกว่าหมายสำคัญจะอยู่คู่กับคนที่อุทิศตัวทุ่มเทปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยใจสัตย์ซื่อพระเจ้าจะรับรองด้วยหมายสำคัญและการสัจจะว่าพระเจ้าทำงานร่วมกับเราพระเจ้านำเราและพระเจ้านำหน้าเราด้วยหมายสำคัญเพื่อจะให้เราเกิดความชื่นชมยินดีได้รับการหนุนใจในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะได้รับหมายสำคัญและการอัศจรรย์ถ้าเราได้รับบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อได้บัพติศมาในพระวิญญาณให้กับเราแล้วนะครับหรือบางทีพวกเราชอบพูดสั้นๆรับพระวิญญาณรับพระวิญญาณเนี่ยแต่จริงๆถ้าเป็นศัพท์ทางเทคนิคที่ครบถ้วนก็ต้องบอกว่าบัพติศมาในพระวิญญาณนะฮะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ของขวัญจากสวรรค์นะครับเช่นถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาอย่างนี้เป็นต้นเป็นของประทานอย่างหนึ่งถ้อยคำประกอบด้วยความรู้นะครับของประทานแห่งความเชื่อของประทานในการอธิษฐานวางมือรักษาโรคให้หายของประทาน
ทำฤทธานุภาพของพระเจ้านะครับของประธานในการสังเกตวิญญาณของประธานในการเผยพระชนะเป็นภาษาแปลกและของประธานในการแปลคำเผยพระวจนะที่เป็นภาษาแปลกๆนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างบางส่วนที่พระคัมภีร์ใน1โครินธ์บทที่12ข้อ7ถึง11ได้พูดออกไปนะฮะแต่ผมจะไม่อ่านออกมานะครับเพื่อประหยัดเวลาแต่อยากบอกว่าเมื่อเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะพูดภาษาแปลกๆได้นะครับเป็นภาษาที่เราไม่ได้พูดเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือภาษาอะไรที่เรารู้และเคยเรียนรู้ในการพูดแต่จะเป็นภาษาที่เราพูดได้ด้วยการสัจจ์ของพระเจ้าพระเจ้าจะใช้ลิ้นในการพูดนะครับและจะเป็นภาษาที่เราจะยกย่องสรรเสริญเทิดทูนและพูดถึงพระคุณความรักของพระเจ้ากิจการบทที่2ข้อ3 4ได้บันทึกเอาไว้บอกว่าสาวกก็หลังจากพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วกับคืนสวรรค์เขาก็เดินทางกลับไปกรุงเยรูซาเล็มจากภูเขามะกอกเทศนะฮะแล้วก็ไปรวมตัวอยู่ในห้องชั้นบนกัน120คนแล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็อธิษฐานไปคงจะหลายๆเรื่องเลยนะครับแล้วเมื่อพระวิญญาณมาในวันเพนเทคอสต์นะครับก็พระวิญญาณก็มาเป็นลักษณะเหมือนเป็นไฟเหมือนลิ้นกระจายอยู่บนศีรษะเขาทุกคนหมดเลยนะฮะแล้วเขาเลยก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เริ่มพูดภาษาอื่นตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดที่ได้อ่านไปแล้วในกิจการบทที่2ข้อ3 4นะฮะแล้วก็กิจการบทที่2ข้อ5ถึง11ก็บอกว่าเขาก็พูดภาษาต่างๆของคนในทั่วไปหมดทั่วทั้งโลกโดยเฉพาะยิ่งในเมืองต่างๆที่อยู่ในจักรโรมันนะครับในสมัยนั้นเนี่ยถือกันว่าโรมเนี่ยเหมือนกับเป็นโลกนี้เพราะว่าอาณาจักรแผ่กว้างไปครึ่งโลกเลยนะแล้วก็คนก็มองว่าเป็นเหมือนโลกใบนี้ขึ้นมานะครับแต่สาวก120คนเนี่ยพูดสรรเสริญยกย่องพระเจ้าด้วยภาษาต่างๆทั่วไปหมดมีกรุงโรมภาษาเกาะครีตภาษาอาราเบียภาษาของคนในประเทศอียิปต์อเล็กซานเดียอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ปาเทียต่างๆนี่ก็เป็นตัวอย่างของภาษาที่เขาได้พูดนะครับแต่ว่าในวันนั้นนะครับบนเทศกาลเพนเทคอสต์มีคนยิวคงมาร่วมฉลองเทศกาลปัสกาอยู่แล้วแล้วก็อยู่ต่อมาจนถึงเทศกาลเพนเทคอสต์ได้ยินเสียงของคน120คนพูดภาษาแปลกๆก็เกิดความฉนนสนเทงงจังงังเหมือนโดนรถสิบล้อชนมายืนเป็นยิวมุงนะครับยิว120คนที่เป็นชาวกะลิลีไม่เคยไปไหนไม่เคยไปต่างประเทศอยู่แต่ในแถบปาเลสไตน์นะฮะเขาก็งงมากทำไมถึงพูดภาษาบ้านเกิดเมืองนอนของคนยิวที่มาจากที่ต่างๆนะครับทั่วโลกเพื่อมานมัสการพระเจ้าในเทศกาลปัสกาในเทศกาลเพนเทคอสต์ที่ถึงเนี่ยนะฮะก็งงมากเลยเสร็จแล้วแต่คำทั้งหมดที่คน120คนที่เป็นยิวที่เชื่อคริสเตียนเป็นชาวกะลิลีเนี่ยก็สรรเสริญพระเจ้าเป็นภาษาต่างๆเนี่ยนะฮะทำให้เปโตรก็เต็มล้นด้วยพระวิญญาณเพราะได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณละเทศนาด้วยความกล้าหาญและเข้มแข็งนะครับวันนั้นไม่มีไมโครโฟนไม่มีลำโพงแบบที่เราใช้กันทุกวันนี้นะครับใช้เสียงธรรมชาติตะเบงเอายืนพูดเอาแต่ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคนทั้งหลายเหล่านี้ก็คงได้ยินและบางคนก็คงอยู่ในเหตุการณ์ที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนแล้วก็รู้และมีข่าวลือกันทั่วไปหมดว่าพระเยซูฟื้นคืนพระชนแล้วก็เปโตรก็เล่าเรื่องถึงข่าวประเสริฐถึงเรื่องพระเยซูที่วายพระชนเพื่อยกบาปเขาแล้วก็ฟื้นคืนพระชนเพื่อจะให้ชีวิตใหม่กับเขาเนี่ยนะครับทำให้คนมาเชื่อพระเจ้า 3,000 คนด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเพราะนั้นนี่เป็นสิ่งที่พระวิญญาณทำงานผ่านบัพติศมาในพระวิญญาณซึ่งเป็นการสำแดงผ่านการพูดภาษาแปลกๆภาษาแปลกๆไม่ได้มีความหมายอะไรเหมือนกับซื้อรองเท้านะฮะเราเข้าไปซื้อรองเท้าแล้วเราบอกเวลาซื้อเขาโชว์ข้างเดียว
แต่พอเราบอกเราซื้อเขาจะเอาอีกข้างนึงมาใส่กล่องให้เราเป็น2ข้างซ้ายและขวาใช่ไหมครับภาษาแปลกๆก็เหมือนกันเมื่อพูดได้ปั๊บเราสะท้อนเลยว่าเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนะครับในอีกเหตุการณ์หนึ่งเปโตรไปประกาศข่าวประเสริฐให้โครเนเลียสและครอบครัวได้มาเชื่อวางใจในพระเยซูกิจการบทที่10ข้อ44ถึง46นะครับขณะที่เปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตอยู่กับทุกคนที่ยังฟังพระวจนะนั้นบรรดาคนเข้าสุนัตที่เชื่อแล้วซึ่งมาพร้อมกับเปโตรต่างประหลาดใจเพราะว่าพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คนต่างชาติด้วยเพราะเขาทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าสังเกตดูถ้อยคำบอกว่าเมื่อเขารับเชื่อในพระเจ้าแล้วขณะที่กำลังฟังคำเทศนาเรื่องพระเยซูอยู่พระวิญญาณมาแตะต้องชีวิตเขาให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณปั๊บเขาพูดภาษาแปลกๆนะครับและคนที่มากับเปโตรด้วยกันซึ่งได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณพูดภาษาแปลกๆเพราะนั้นก็งงเพราะนึกไม่ถึงว่าพระเจ้าจะให้คนต่างชาติได้มาเชื่อและได้รับพระวิญญาณด้วยแบบที่เขาได้นะครับนั่นคือการพูดภาษาแปลกๆและได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณอีกเหตุการณ์หนึ่งกิจการบทที่19ข้อ5 6ใช่ไหมครับเปาโลเป็นเหตุการณ์ที่เปาโลไปประกาศข่าวประเสริฐที่เมืองเอเฟซัสเมื่อได้ยินอย่างนั้นแล้วพวกเขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเมื่อเปาโลวางมือบนตัวเขาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตอยู่กับพวกเขาพวกเขาจึงพูดภาษาแปลกๆและเผยพระวจนะนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเปาโลประกาศข่าวประเสริฐและเมื่อบัพติศมาเขาในพระนามพระเยซูก็คือบัพติศมาในน้ำพอดึงตัวเขาขึ้นจากเหนือน้ำอาจารย์เปาโลก็อธิษฐานเผื่อให้ได้รับบัพติศมาพระวิญญาณก็มาสถิตอยู่กับพวกเขาอย่างเต็มเปี่ยมเขาพูดภาษาแปลกๆนะครับแล้วก็ได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานภาษาแปลกๆเป็นภาษาของการสรรเสริญยกย่องเทิดทูนพระเจ้าเป็นภาษาสำหรับการอธิษฐานการติดสนิทการที่จะร้องเพลงออกมาจากใจเป็นภาษาพระวิญญาณต่างๆเหล่านี้ได้นะครับ1โครินธ์บทที่14ข้อ2บอกว่าเพราะว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจได้เขาพูดเป็นความล้ำลึกโดยพระวิญญาณพระคัมภีร์บอกเลยเมื่อเราพูดภาษาแปลกๆเมื่อเราร้องเพลงจากใจเป็นภาษาแปลกๆกับพระเจ้าโดยจิตใจจดจ่อในพระเจ้าเรากำลังสรรเสริญยกย่องพระนามของพระเจ้าอยู่แล้วพระเจ้าก็มาแตะต้องใจเรานะครับ1โครินธ์บทที่14ข้อ4กบอกว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นก็ทำให้ตัวเองเจริญขึ้นพระคัมภีร์บอกชัดเลยว่าเพราะว่าเป็นภาษาที่ในการอธิษฐานเป็นภาษาในการแสวงหาใกล้ชิดพระเจ้าเมื่อได้พูดด้วยจิตใจที่ใกล้ชิดพระเจ้าจดจ่อที่พระเจ้าก็มาแตะต้องเราใช่ไหมครับใน1โครินธ์บทที่14ข้อ18อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆมากกว่าท่านทั้งหลายอีกโอ้อาจารย์เปาโลมิน่าทำไมเข้มแข็งเพราะอาจารย์ติดสนิทกับพระเจ้าตลอดเวลาว่างก็พูดภาษาแปลกๆเวลาเดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งอาจารย์ก็คงจะอธิษฐานไปด้วยภาษาของอาจจะเป็นภาษากรีกอาจจะเป็นภาษายิวแล้วก็สลับด้วยภาษาแปลกๆอาจจะร้องเพลงจากใจภาษาแปลกๆแต่อาจารย์เปาโลบอกเลยว่าอาจารย์เปาโลพูดภาษาแปลกๆมากกว่าพี่น้องคริสเตียนที่รายล้อมอยู่รอบๆตัวท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราติดตามพระเจ้าเราต้องมีโอกาสได้รับบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานขอพระเจ้าได้หรือขอให้พี่น้องมาช่วยเราอธิษฐานเผื่อให้เราได้รับบัพติศมาพระวิญญาณและจะได้พูดภาษาแปลกๆและนั่นหมายถึงการที่พระเจ้าได้ประทานบัพติศมาในพระวิญญาณให้กับเราเราจะเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจเราจะเต็มด้วยโอฤทธิ์เดชของพระวิญญาณในการทำการของพระเจ้าในการรับใช้ของพระองค์และจะทำให้พระคัมภีร์ข้อนี้เกิดผลในชีวิตของเราอย่างแท้จริงกิจการบทที่1ข้อ8ผมทวนอีกทีนะครับแต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม
ทั่วแคว้นยูเดียแคว้นโซมาเลียและจนที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อเราได้รับฤทธิ์เดชอำนาจพระวิญญาณการทรงนำสติปัญญาที่มาจากพระวิญญาณจิตใจที่เข้มแข็งกล้าหาญที่พระวิญญาณมาแตะต้องเราเราจะประกาศในกรุงเทพทั่วไปหมดทุกคนทุกแห่งที่เราไปใช่ไหมครับเราจะประกาศในภาคเหนือในภาคใต้ในภาคอีสานภาคตะวันออกภาคตะวันตกและเราจะประกาศออกไปทั่วประเทศรอบๆประเทศไทยและจนที่สุดปลายแผ่นดินโลกอาเลลูยาและนั่นเป็นประเด็นที่สองนะครับที่พระเจ้าจะให้เราเกิดผลก็คือการที่พระเจ้าประทานพระวิญญาณให้กับเราเพื่อเราจะได้รับใช้อย่างเกิดผลประเด็นที่สามครับก็คือพระเจ้าสั่งให้เรารับใช้พระเจ้าจนวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สองกิจการบทที่หนึ่งข้อ9ถึง11บอกว่าเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาแล้วมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขาและเมื่อพวกเขากำลังขม้นมองดูฟ้าในขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นไปมีชายสองคนสวมเสื้อสีขาวมายืนอยู่ข้างๆพวกเขาสองคนนั้นกล่าวว่าชาวกาลิลีเอ๋ยทำไมพวกท่านจึงยืนจ้องมองฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ที่ทรงรับไปจากท่านทั้งหลายขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นพี่น้องครับพระเจ้าบอกเลยว่าเราจะต้องรับใช้พระเจ้าด้วยการประกาศข่าวประเสริฐนำคนมาเป็นสาวกของพระเยซูแล้วสร้างด้วยพระวจนะสร้างด้วยการหนุนใจสร้างด้วยการฝึกชีวิตให้เติบโตเป็นเหมือนอย่างพระเยซูเป็นสาวกของพระองค์ต้องให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของเขาและทำแบบนี้ตลอดชีวิตของเราจนกว่าหรือจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมารับเราไปอยู่กับพระองค์นะเพราะนั้นพี่น้องครับพระเจ้าได้ฝากเรื่องเช่นนี้ให้กับสาวกในตอนนั้นนะครับที่พระเยซูพูดตรงนี้นะครับแต่สาวกก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็งงๆเมื่อพระเจ้าสั่งให้สาวกรับใช้จนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาให้ประกาศไปที่สุดปลายแผ่นดินโลกแล้วพระบิดาก็รับพระเยซูขึ้นสู่สวรรค์แล้วก็มีเลขเมฆมาห้อมล้อมนะครับเป็นพระสิริที่เป็นแสงเจิดจ้าเข้าใจว่านะครับนะก็ยืนจังงังมองดูงงด้วยปรากฏการณ์ที่ตะลึงพึงเพลิดใช่ไหมฮะทูตสวรรค์ก็มาแตะบ่าสะกิดเอาศอกท้องพอหันมาดูอ้าวเป็นคนสองคนใส่เสื้อสีขาวนั่นนะครับทูตสวรรค์ใช่ไหมครับทูตสวรรค์ไม่ใช่มีปีกเสมอไปนะส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์ถ้าเราดูการสำแดงของทูตสวรรค์เมื่อปรากฏกับคนของพระเจ้านะฮะผู้รับใช้ของพระองค์มักจะเหมือนมีลักษณะเหมือนคนเราแต่จะมีอะไรบางอย่างที่แต่งตัวนะครับแล้วรู้ว่าไม่ใช่มนุษย์นะครับในกรณีคือสวมเสื้อสีขาวนะครับเขาก็รู้ว่าเป็นทูตสวรรค์มายืนสะกิดสะกิดบอกพระเยซูองค์นี้ที่ทรงรับไปจากท่านเนี่ยทั้งหลายเนี่ยขึ้นไปสวรรค์เนี่ยอยู่เดี๋ยวนี้จะเสด็จกลับมาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นนะครับอันพระคัมภีร์บอกเลยว่าสาวกจะต้องยังต้องอยู่ในโลกจะต้องรับใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็รอคอยพระเยซูเสด็จกลับมาเหมือนอย่างที่เห็นเสด็จลอยขึ้นไปบนสวรรค์ด้วยพระสิริพระเกียรติยศอย่างมากมายด้วยเมฆที่มาปกคลุมใช่ไหมครับพระเยซูก็จะกลับมาลอยลงมาจากสวรรค์แบบเดียวกันด้วยเมฆที่เต็มไปด้วยรัศมีภาพของพระเจ้านะครับในวันนี้พระเจ้าให้บอกกับเราเหมือนกับบอกสาวกในยุคนั้น120คนนะที่ยืนจังงังอยู่นะครับแล้วก็อาจจะ120คนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพระคัมภีร์ไม่ได้บอกแต่ตอนที่ไปส่งเสด็จเนี่ยก็มีจำนวนพอสมควรนะพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนชัดนะแต่ว่าก็คือขณะที่เราทุกวันรอการเสด็จกลับมาของพระเยซูเป็นครั้งที่2เนี่ยพระเจ้าไม่ได้ให้เราอยู่เฉยๆบางคนบอกโอ้พระเจ้าไม่มาพระเจ้าไปทำงานทำแต่งานเลยมีลักษณะชีวิตเหมือนคนไม่รู้จักพระเจ้าอยู่ในโลกบางคนก็ดูแต่ครอบครัวเหมือนคนในโลกที่เอาครอบครัวเป็นศูนย์กลางบางคนก็ไปผจญภัย
นะครับพอว่างปั๊บก็ไปดูโน่นดูนี่อะไรแปลกๆไปดำน้ำไปปีนเขานะครับเดี๋ยวนี้โน่นนะครับเป็นยังไงฮะVirgin Atlantic สามารถที่จะขึ้นไปดูอะไรแปลกๆนอกโลกได้นะครับยานอวกาศเดี๋ยวนี้เขาให้จองแล้วนะครับคนหนึ่งประมาณ 300,000 เหรียญ US ดอลลาร์นะครับก็จะมียานอวกาศส่งออกไปให้ออกไปนอกโลกไปดูจักรวาล นี้นะครับแต่พระเจ้าไม่ได้หวังเราอยู่ในโลกนี้แล้วก็อยู่ไปเหมือนแบบคนในโลกนี้ซึ่งไม่มีจุดมุ่งหมายแล้วก็ทำอะไรไปเรื่อยๆหาเงินไปใช้เวลาไปประจนภัยไปอยู่ในเอนเตอร์เทนเมนต์ไปเล่นเกมไปฟังเพลงไปดูหนังไปเรื่อยๆหรือว่าเรียนหนังสือไปเรื่อยๆพยายามจะเรียนให้เป็นคนเก่งเพื่อจะได้คำชมเชยไม่ใช่แต่พระเจ้าบอกให้อยู่ด้วยการรับใช้พระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันที่รับใช้พระเจ้าทำทุกอย่างเหมือนเดิมมาเลยเรียนหนังสือนะครับก็เรียนด้วยใจที่ถวายเกียรติพระเจ้าอยากจะให้พระเจ้าได้รับเกียรติพอเรียนได้ดีก็ไปติวเพื่อนนะครับพอเพื่อนมารับการติวบอกโอ้โหทำไมใจดีติวเราประกาศข่าวประเสริฐบอกที่เป็นอย่างนี้เพราะชีวิตเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนไม่ได้เป็นคนขยันแล้วก็เป็นคนเรียนก็เพื่อตัวเองแล้วก็ไม่อยากยุ่งกับใครแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตั้งใจเรียนและเมื่อเรียนรู้เรื่องแล้วก็อยากจะติวเผื่อแผ่ความรักของพระเจ้าไปถึงเพื่อนๆเป็นพยานครับเราทำงานได้ดีเราทำงานเหมือนพระเจ้าจ้องดูเราเป็นนายของเราที่แท้จริงใช่ไหมครับและก็ทำด้วยความสัตย์ซื่อทำงานให้เสร็จทำงานให้เรียบร้อยให้ความร่วมมือให้ความเคารพกับนายไม่เป็นนินทาใครในที่ทำงานทุกคนก็รักเราทุกคนก็มาถามว่าทำไมเป็นคนน่ารักในที่ออฟฟิศจุ๋มจิ๋มมากเลยในที่ทำงานเป็นเหมือนเกาหลีคิกุคิกุเราก็ต้องเป็นพยานใช่ไหมครับทำงานเสร็จก็ไปช่วยเพื่อนร่วมงานทำงานของเขาเราก็เป็นพยานนะครับไปไหนก็เป็นพยานเข้ามาในครอบครัวดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ดูแลญาติพี่น้องดูแลภรรยาดูแลสามีดูแลลูกๆนะครับคนเหล่านี้อาจจะไม่เชื่อพระเจ้าแต่ด้วยความรักพระเจ้าเมื่อเราสำแดงชีวิตเราก็ประกาศเรื่องพระเยซูจนคู่สมรสมาเชื่อลูกมาเชื่อพระเจ้าพ่อแม่มาเชื่อพระเจ้าญาติพี่น้องมาเชื่อพระเจ้าเพื่อนๆมาเชื่อพระเจ้านั่นเป็นการดำเนินชีวิตด้วยการที่จะรับใช้พระเจ้าและประกาศข่าวประเสริฐเพื่อให้แผ่นดินของพระเจ้าขยายออกไปใช่ไหมครับในพระคัมภีร์ได้พูดกับเราและสอนเราในมัทธิวบทที่28ข้อ20บอกเราบอกว่าบทที่28ข้อ20บอกว่าและสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่พวกเราได้สั่งเจ้าและนี่เนี่ยเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพี่น้องในมุมหนึ่งเมื่อเรานำคนมาเชื่อพระเจ้าต้องสอนพระคัมภีร์ต้องสอนให้รู้จักหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องนะครับต้องสอนให้รู้จักคำสอนที่ถูกต้องสอดคล้องตามหลักของพระคัมภีร์นะแล้วให้คนเหล่านี้เข้ารู้เข้าใจรู้จักเฝ้าเดียวรู้จักอ่านพระคัมภีร์รู้จักอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าสามัคคีทำกับพี่น้องแล้วผู้เชื่อก็ทำแบบเราต่อกันไปนะครับแล้วเราทำแบบนี้กับครอบครัวของเราสอนพระคัมภีร์เฝ้าเดียวด้วยกันกับคู่สมรสของเรากับลูกของเราอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานแล้วก็คุยกันในการที่จะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไรนะครับเราทำอย่างนี้เสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนะครับแล้วพระเยซูสัญญาว่าถ้าเราตั้งใจรับใช้พระเจ้าเราสัตย์ซื่อในพระองค์พระเจ้าจะอยู่กับเราตลอดเวลานะครับทุกวันจนกว่าวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาพระคัมภีร์บอกนะครับพี่น้องครับเราต้องสัตย์ซื่อเราต้องรับใช้นะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอพระเจ้าแตะต้องจิตใจของเราขอพระเจ้าให้เราเต็มด้วยกำลังเรี่ยวแรงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเสมอขอให้เราร่วมกันสร้างคริสตจักรของพระเยซูด้วยการตัวเราเป็นสาวกของพระเยซูและออกไปนำคนทั้งหลายมาสร้างเป็นสาวกของพระองค์และเราจะสร้างคริสตจักรที่เข้มแข็งตลอดชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าโปรดเถิดขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์และในเวลานี้อยากจะพูดกับแขกผู้มีเกียรตินะครับที่ได้ฟังอยู่ในเวลานี้ถ้าท่านไม่ได้รู้จักพระเยซูและในวันนี้ท่านได้ฟังพระวจนะในตอนนี้เรารู้ว่าพระเยซูเป็นคำตอบพระเยซูเป็นพระเจ้าพระองค์ตายเพื่อยกโทษบาปท่านที่กังเขน
แล้วก็ใน3วันต่อมาพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นมาจากความตายท่านอยากจะเชื่อวางใจในพระเยซูในเวลานี้ขอให้ท่านก้มหน้าหลับตาแล้วผมจะนำทีละประโยคนะครับในการต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตข้าแต่พระเยซูข้าพระองค์เป็นคนบาปขอเมตตาด้วยเถิดสถิตในจิตใจในเวลานี้ยกบาปผิดทั้งสิ้นออกไปจากชีวิตของข้าพระองค์และข้าพระองค์สัญญาว่าจะรับไว้วางใจพระเยซูจะให้พระองค์เป็นจอมเจ้านายสูงสุดจะเพียงผู้เดียวและจะตั้งใจเปลี่ยนแปลงชีวิตละทิ้งบาปเชื่อฟังพระคัมภีร์และจะร่วมกับพี่น้องในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าจะไม่ทิ้งพระเยซูเลยตลอดชีวิตนี้ไม่ว่าจะยากลำบากหรือถูกต่อต้านความเชื่ออย่างใดก็ตามขออธิษฐานมอบชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับเราได้มาถึงสุดท้ายแล้วนะครับของการเทศนาในวันนี้ผมจะนำอธิษฐานอีกครั้งนะครับเพื่อปิดการประชุมในวันนี้สาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าได้เลือกเรามาร่วมกันอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้ขอพระเจ้าแตะต้องจิตใจเราขอพระเจ้าให้ใจของเรารักยำเกรงสัตย์ซื่อติดตามพระเจ้าเสมอและที่ชีวิตของเราจะมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางพระองค์จะเป็นจอมเจ้านายพระองค์จะเป็นรากฐานในชีวิตของเราแล้วเราจะรับใช้พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจะให้ชีวิตของเราเป็นแสงสว่างที่สะท้อนพระเยซูเพื่อเราจะประกาศข่าวประเสริฐอย่างเกิดผลไม่ว่าจะด้วยคำพูดที่ออกไปด้วยคำพูดส่วนตัวหรือจะเจอส่วนตัวหรือในการประกาศข่าวประเสริฐผ่าน Facebook ผ่าน LINE ทาง Zoom หรือ YouTube ใดๆก็ตามขอพระเจ้าให้มีฤทธิ์เดชอำนาจมีการอัศจรรย์เต็มด้วยเรี่ยวแรงเต็มด้วยใจกล้าหาญและเข้มแข็งในการประกาศข่าวประเสริฐในการดูแลพี่น้องติดตามพี่น้องมาร่วมชีวิตในร่วมสามัคคีธรรมและฝึกพี่น้องให้รู้จักพระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตร่วมกับเราขอพระเจ้าแต่ต้องจิตใจให้รักสัตย์ซื่อพระเจ้ารับใช้พระองค์ตลอดชีวิตด้วยกันทั้งคริสตจักรด้วยเถิดขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ฝากพวกเราทุกคนไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับขอพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับ